ในชั้นนี้เป็นเรื่องที่เราให้หน่วยงานต่างๆศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ไปหารือกับกัมพูชานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีการเสนอเรื่องการถอนทหารอยู่แล้วนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้แหละครับที่จะบอกว่าเกิดขึ้นทันทีนะฮะนี่ก็พูดกันแบบตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายกัมพูชานะครับแล้วก็โดยเฉพาะมันเกี่ยวข้องกับกำลังพลจำนวนมากอยู่เกิดขึ้นกับ2ฝ่ายเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละฝ่ายต่างจะไปทำกันเองมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับในชั้นนี้ยังไม่มีการถอนนะครับแต่ว่าผมก็ได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานของไทยเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ของประเทศไทยและก็ประชาชนไทยในพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดครับ